คำสอนสำคัญครูบาชุ่มยานสังวโร 1. ในโลกจักรวาลนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารทุกสิ่งทั้งปวงเกิดดับตามเหตุปัจจัยผ่านมาและผ่านไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นด้วยสิ่งใดทั้งโลกนี้และโลกหน้าจงตั้งจิตอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่น้อยนี้ถวายเป็นพุทธบูชาน้อมจิตภาวนาให้รู้แจ้งในรูปนามและสังขารอันไม่เที่ยงทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรรู้แจ้งด้วยปัญญาตามความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไร 2. อย่าคิดว่าเราเป็นคนสำคัญให้ทำตนแบบปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละดีที่สุดเมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญแล้วเมื่อผู้อื่นไม่ให้ราคาเราไม่นับถือให้ความสำคัญเราแล้วจิตใจของเราจะเป็นทุกข์ร้อนทุกข์ร้อนลนสับสนวุ่นวายไปตามกระแสโลกธรรมขอให้ตั้งใจให้ดีมีสติทุกเมื่อทุกขณะจิตเพียงแต่รู้เฝ้าดูเฝ้าเห็นกายกับใจเคลื่อนไหวไปตามเหตุปัจจัยเป็นเพียงรูปธรรมนามธรรมเท่านั้นเป็นเพียงก้อนทุกข์ก้อนธาตุเท่านั้นเราไม่ควรไปให้ราคาตัวเองและวัตถุเราอยู่ในโลกอย่าหลงมายาของโลกไม่ติดไม่คล้องแวะเกี่ยวกับสิ่งในใจมีแต่ใจรู้แจ้งปล่อยวางสู่ความว่างสภาพเดิมของธรรมชาติแท้ 3. ในตัวของคนเรามีแต่ขี้ทั้งนั้นนับตั้งแต่หัวถึงเท้าเป็นขี้หมดมีทั้งขี้รังแคขี้ตาขี้หูขี้มูกขี้ฟันขี้เล็บขี้ไข่ขี้ในท้องแล้วยังไม่พอยังมีขี้ในใจอีกขี้เกียจขี้กลัวขี้รักขี้หึงขี้เอามีแต่ขี้ทั้งนั้นนับไม่ถ้วนให้พิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายหายความรักความชังเสียเถิดแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาเอง 4. เกิดเป็นคนให้มีดี3อย่าง 1. ใจดี 2. พูดจาดี 3. ทำแต่สิ่งดีๆแล้วเราจะได้ของดีอย่ามัวเมามาขอแต่ของดีจากพระจงทำดีเอาคนเดียวท้ายที่สุดนี้เราขอเมตตาให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีสติมีปัญญาพาตนให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารให้ถึงพระนิพพานอันเป็นอมตะสุขยิ่งตราบใดยังไม่ถึงพระนิพพานได้เวียนว่ายตายเกิดทุกภพทุกชาติขอให้ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นบัณฑิตขอให้ได้สร้างบารมีธรรมให้เต็มเปี่ยมให้ทำประโยชน์ตนประโยชน์แก่ญาติแก่สังคมประโยชน์แก่ชาวโลกให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการด้วยเทอญข้อธรรมทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าครูบาเจ้าบุญชุ่มยานสังวโรได้เขียนบันทึกเมตตาไว้ในปีพุทธศักราช2550ขณะเข้าจำพรรษาณถ้ำมหาโพธิสัตว์ราชคฤห์จังหวัดลำปางขอบคุณสำหรับบทความดีๆจากเพจอมตะธรรมประเทศไทยนะคะขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ